ใช่การเดินทางที่ลำบากที่สุดก็คือการเช็คอินนี่แหละวันนี้น้าเมยพินกตัญญูเดินทางไปธัญสมุยครับท่านผู้ชมครับเอาพินตัวเล็กๆไปด้วยสัญญาเขาแล้วว่าครั้งหน้าไปญี่ปุ่นให้เขาเดินทางเองครับมีคนที่ญี่ปุ่นดูรอรับครับวันนี้ลงจะพาเช็คอินก่อนครับเพราะเขาต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดูแลแม่ไม่ใช่ให้ลงดูแลตลอดการเดินทางของน้ำเมยครับครั้งที่สองหลังจากไปเนปาลกี่ปีแล้วนะลูกที่ไปเนปาลน่ะกี่ปีมาแล้ว49ได้เลยลูกไปลำบากที่สุดท่านผู้ชมครับในการเดินทางคือเช็คอินขึ้นเครื่องได้ลูกอ้าได้ครับไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวค่อยส่องหน้าต่างครับครับผมกระเป๋าพินไม่ให้เกิน50ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนนั่นลูกครับน้ำเมยยังไม่เสร็จนะลูกเราต้องมีแท็กกระเป๋าขึ้นเครื่องต้องมีแท็กด้วยเข้าใจไหมครับไปแล้วพินน้อยพินของสาวน้อยพินกตัญญูจะไปเล่นให้แม่กอบดูแม่กอบฟังไปแล้วครับตั้งฝึกไหนโอ้ท้องหนูด้วยลูกเอาลงเอาขึ้นขึ้นแล้วรวมกันน้องครับใบนี้ด้วยครับคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณครับ Thank you sir ครับน้ำเมยพินกตัญญูยูทิเก็ตแมมขอบคุณครับมีเวลาให้ขึ้นเครื่องนะครับผมประตูเกต A3 A3 เกต15นาทีก่อนเครื่องออกโอเคขอบคุณมากลูกครับของให้เขาถือตัวนี้ไปพาไปสิพาไปเกตไหนลูกน้ำเมยเกียรติไหนลูกดูสิหนูต้องเรียนรู้ครับไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้หลานสาวพาไปดูสิเขาจะไปถูกหรือเปล่าให้น้ำเมยพาไปไม่เราไปแล้วให้ฝึกครับท่านผู้ชมโตขึ้นจะได้ดูแลตัวเองได้ครับไปแล้วสาวน้อยน้ำเมยพินกตัญญูยากครับรับรองจำเป็นต้องถามแม่บ้านเลย
เห็นไหมต้องฝึกครับท่านผู้ชมโตขึ้นเขาจะได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรทำได้ไม่ทำได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกลูกหลานไว้ตั้งแต่เล็กๆครับขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสครับขอเจริญพรครับ